ความเห็นต่างทางการเมืองของผู้คนในสังคมไทยเวลานี้เกิดขึ้นจากหลายเงื่อนไขหลายปัจจัยทั้งสถานภาพทางสังคมประสบการณ์ชีวิตการเติบโตผ่านบริบททางสังคมแต่ละยุคสมัยวุฒิภาวะการศึกษาและอีกมากมายทีมงานของเราจึงออกไปสำรวจมุมมองความคิดเห็นแนวคิดความสนใจและทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของคนในแต่ละช่วงวัยเพื่อทำความรู้จักกับมุมมองของคนแต่ละวัยว่าแต่ละคนมีความเห็นร่วมเห็นต่างและทัศนคติต่อคนต่างวัยในเรื่องของการเมืองและประชาธิปไตยอย่างไรมันยังเป็นเด็กทารกอยู่ครับคือล้มแล้วลุกแล้วล้มใหม่แล้วลุกใหม่คือไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันก็นานเกินคือมันติดอยู่กับคำว่าอำนาจแล้วก็ความเป็นใหญ่พอมีอำนาจปุ๊บมันก็มีเรื่องของการทุจริตเรื่องของความไม่โปร่งใสสิ่งที่ตามมาก็เป็นการประท้วงขับไล่แล้วก็ลามไปจนถึงรัฐประหารมันกลายเป็นวัฏจักรที่ไม่หยุดสักทีโดยส่วนมากเนี่ยประชาชนก็มีส่วนร่วมในประชาธิปไตยค่อนข้างน้อยก็คือมีหน้าที่ออกไปแค่เลือกตั้งตามที่บรรดานักการเมืองหรือนักวิชาการออกมาบอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนควรมีส่วนร่วมมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเลือกส.ส.หรือเลือกรัฐบาลเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจบแค่ตรงนั้นเราต้องติดตามผลงานแล้วก็ประเมินผลด้วยนี่ถึงจะว่าเป็นของประชาชนจริงๆประชาธิปไตยคือเครื่องมือหนึ่งที่รับฟังคนได้เคารพในความหลากหลายรับฟังคนได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้มันก็คือกุญแจ 4-5 ดอกนี้แหละร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบและร่วมภาคภูมิใจ5ร่วมนี้พออยู่ในใจปั๊บเราอยู่ในบริบทไหนหมู่บ้านไหนเวทีไหนเราแจมได้หมดเลยถ้าเราอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่ว่าจะในกลุ่มเพื่อนหรือในประเทศเราอะนะคะเราก็ให้ความรู้สึกของเรื่องสีก็อยู่อีกมุมนึงไปถ้าเราอยู่ส่วนรวมเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับคนในท้องถิ่นอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราก็น่าจะทำตัวให้เป็นสีขาวถ้าคุณอยากจะไปเป็นสีแดงคุณก็อาจไปเวลามีกิจกรรมคุณก็ไปคุณอยากจะเป็นสีเหลืองคุณก็ไปคุณอยากจะเป็นสีส้มคุณก็ไปแต่ถ้าจะอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่เวลาที่จะต้องออกไปเงี้ยทุกคนควรจะอยู่ในสีขาวมันจะได้เกิดความรักและความสามัคคีไม่แตกแยกกันน่ะประเทศไทยถ้าคนไทยไม่แตกแยกกันเนี่ยนะคะทุกอย่างมันก็จะดีอะค่ะในอนาคตนะครับว่ารัฐบาลทุกใครได้เป็นรัฐบาลก็ช่างหรือว่าฝ่ายค้านก็ช่างถ้าอยากให้เคารพกฎหมายเคารพมติอยากให้มันเป็นประชาธิปไตยก็คือยอมรับเสียงส่วนมากแพ้ก็คือแพ้นักการเมืองทั้งทุกฝ่ายทุกพรรคเนี่ยให้มีจิตสำนึกมีสปิริตนะก็คือเพ้แพ้ก็คือแพ้ตกคือตกแล้วก็หาทางแก้ไขพร้อมร่วมกันเนี่ยมันจะไปอยู่ด้วยกันได้อาจารย์อยากจะหาความสามัคคีความรักสามัคคีของคนในชาติเนี่ยมันจะต้องยอมอ่อนข้อหากันผิดก็ผิดถูกก็ถูกจะให้คนเป็นประชาธิปไตยมันนักการเมืองจะต้องทำให้เป็นตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของคนแต่ละช่วงวัยคงพอจะมีคำตอบให้ได้บ้างแล้วว่าท่ามกลางความคิดเห็นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันแตกต่างหลากหลายเราจะยอมรับเรียนรู้ทำความเข้าใจและแสวงหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขได้อย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดเราไม่ควรละเมิดสิทธิ์ในความคิดความเชื่อและเคารพต่อความเห็นต่างในฐานะมนุษย์ด้วยกันด้วยความเท่าเทียม